ผมสายมือกดเจอน้องแวงครับไปนี้ขอเจอแพทย์ครับไปนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาแทนครับตัวมาแทนรู้ตัวกี่วันซ้อมแต่วิ่งมาเรื่อยๆครับก็คือเราซ้อมอยู่แล้วจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมไม่มียังไม่มีด้วยครับแล้ววันนี้เรามาแทนนี้รู้ตัวกี่วันอันนี้แจ้งไปกี่วัน3-4วัน3-4วันเราก็ซ้อมอยู่แล้วเนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่กวาบุรพาที่จังหวัดชลบุรีแต่ร่างกายแล้วตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็พอได้พอได้อยู่แต่มันยังไม่ได้เร่งตามที่ถ้าเราเป็นมวยจริงๆในรายการมันจะมีการเร่งการอะไรพวกนั้นแต่วันนี้ก็คือพร้อมแต่คือไม่มีพลาดอะไรแน่นอนเนาะเราตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22เราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่โลอย่างไฟนี้64เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับแล้วยังราชสักนี่เราเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเจอเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาที่ต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรมวยไฟเตอร์ครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ตามเปรมเราครับไปเรื่อยครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคือเรายังไม่พร้อมอ่ะมันก็เลยแบบถ้าเร่งเดี๋ยวจะหมดเร็วต้องค่อยๆไปคือมาแบบไหนต้องไปแบบนั้นก่อนนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักน้ำหนักคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่มีปัญหาไหมน่าจะได้ลดครับก็คือเหมือนก็มาวิ่งออกกำลังยืดกล้ามเนื้อนิดนึงยืดเส้นยืดสายยังปล่อยโควิดนี่คือไฟแรกครับแล้วยังก่อนติดโควิดเนี่ยเราต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นต่อยไว้ที่ช่อง7เดือนเมษาต่อยที่ช่อง7วันนั้นต่อยเจอกับเจอไทยครับเป็นไงแพ้ครับไปพลาดแพ้ไทยวันนั้นเวทเท่าไหร่132 132แล้วเราก็หยุดยาวเลยครับหยุดไปกี่เดือนมัน7-8 เดือนมั้งประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็มานี่เลยใช่ไหมครับแล้วก็คือนี่เลยมาแทนด้วยครับแต่ก็ต้องแต่ร่างกายเราซ้อมอยู่แล้วครับคือขยับร่างกายอยู่ตลอดครับผมเราต่อยมวยมาลุ้นๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณ100-200ประมาณนี้100-200เนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนโคราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับวันนี้ผมจะทำเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนเนาะถึงจะมาแทนแต่ร่างกายพร้อมไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมขอบใจมากน้องชายนี่ไปต่อยอยู่กิโลแต่ว่า64ครับ64ครับนี่ครับ18ล้อชนยังไม่เป็นไรครับขอบใจมากน้องชายครับขอบคุณครับ